นะครับนักศึกษานะครับในนี้เราจะมาซ่อมทีวีนะครับยี่ห้อโซนี่21นิ้วจอแบนนี่ก็คือนะฮะอันนี้ก็ให้นักศึกษาแกะออกมาแล้วนะครับแกะด้านหลังมาแล้วอาการเสียของมันก็คือภาพมันเต้นนะฮะภาพก็คือแบบมันเต้นปั๊บ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 เนี่ยบางทีเต้นรัวเลยนี่บอร์ดโซนี่นะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาเปิดลองดูนะครับการเสียแล้วตัวนี้ไปนั่งเลยการเสียงตัวนี้ก็คือไอจุดบัตรจีมันหลวมนะครับบัตรจีลองดูนะครับไอซีเวอร์ตัวนี้มันหลวมอาจจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดสวิตช์ดูนะเดี๋ยวเธอขยับได้ต่อเริ่มเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อนเอาปลั๊กไอ้นี้ออกเนี่ยปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวนี้นั่นนะครับเสียบปลั๊กอันนี้นี่ก็คือยังไม่ได้สัญญาณภาพนะอันนี้ภาพมันก็มาปกตินะครับภาพมาปกติแต่เสนอออกปกติแต่แล้วขยายดูนะครับขยายนี่นะขยายดูขยายปุ๊บอย่างนะครับเส้นๆอย่างเงี้ยอันนี้ขอตั้งก่อนตอนนี้เรามาดูนะครับดูไล่บล็อกการทำงานมันนะครูจะต้องเย็นยันทุกชั่วโมงเลยนะครับบล็อกการทำงานของมันตอนนี้เรามาดูอันนี้ไฟเข้ามานะ220โวลต์เนาะผ่านนะฮะฟิวส์ไดโอดปิด4ตัวนะครับผ่านฟิวส์ผ่านไดโอดปิด4ตัวอันนี้เป็นดีคาวซิ่งอันนี้จะเป็นฮะ C400พวกนี้เป็นอัพฟิวส์สวิตชิ่งจะใช้เป็น IC นี่นะครับ IC ตัวนี้มีได้ท้ายขาแล้วก็ผ่านหม้อแปลงนะฮะหม้อแปลงแล้วก็แปลงฝากไฟ AC เป็น DC ก็ผ่านไดโอดแต่ละตัวเป็นไดโอดตรงนี้นะนี่ก็จะติดเปิดระบายไว้ด้วยติดซิงไว้ด้วยไดโอดแล้วก็ยังภาคต่างๆภาคต่างๆภาคการทำงานต่างๆของมันทีนี้เรามาดูนะฮะภาคอันนี้ภาคเวอร์เอาพุทธฮออยู่ตัวนี้นะครับฮอเอาพุทอยู่ตัวนี้ในถนนนะครับฮอเอาพุทเนี่ยทานเจอร์นึงตัวนี้นะฮอเอาพุทอยู่ตัวนี้นี่ภาคจูเนอร์นี่จะเป็นภาคไอซีควบคุมนะครับอันนี้มันจะเป็น2หน้านะเป็น2หน้าขยายเสียงอยู่ตรงนู้นนี่ก็คือแล้ว RGB นะครับครับขยายสัญญาณสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ย RGBอันนี้ชุดยกตอนนี้เดี๋ยวเรามาพลิกปินดูดีกว่าเนาะอันนี้เป็นชุดครบไอ้แรงสูงไฟแบ็กสาวถือเอาแปรงปัดเนี่ยแหละพวกฝุ่นพวกนี้เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยปัดทีหลังเนี่ยมีฝุ่นพวกนี้ปัดอีกแล้วก็เป่าอีกทีนะใช่ป่ะอันนี้เรามาดูนะครับนี่ก็พลิกปินให้ดูเลยพลิกปินให้ดูระวังเลยมีไฟค้างอยู่อันนี้เรามาไอซีเวอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวจะซูมไปใกล้ๆเลยเนาะเห็นเลยนะครับเนี่ยมันหลวมเนี่ยอย่างนี้หลวมเนี่ยนะครับหลวมเวลาบัตรเกียร์ตะกอกไปในแวบเลยเนี่ยตัวนี้แดบัตรเกียร์ไอซีเวอร์ตัวนี้หลวมนะครับแล้วก็จะมีจะไอซีเป็นสองหน้าฮะตัวนี้เดี๋ยวมาบัตรเกียร์ไอซีเวอร์นะตัวนี้นะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาปัจจีนี่นะเอาดูตะกั่วไปก่อนเนาะนานี่แวบเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยนะแวบเข้าไปเลยมันร่อนนะครับใช้งานไปนานร่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็อาดก่อนแล้วก็จะกวนนะครับตัวใส่เข้าไปบัตรเกียร์เนี่ยตัวกดบ่ายใส่เข้าไปอ
แล้วก็ละแผ่นปิ้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ทินเนอร์ล้างนะตอนนี้เอาซูมเข้าไปใกล้ๆดิได้อันนี้ล้างคราบดูว่าติดไหมไม่ติดเห็นไหมมันมีรอยอยู่ป่ะมีรอยอยู่ก็ปุ๊บก็นี่นะแล้วก็ดูจุดอื่นด้วยนะแล้วก็มาดูจุดอื่นด้วยนะครับอันนี้อันนี้ LCV Receiver อันนักสามตอนนี้ก็นะฮะนะก็ได้บัตรจีนะ Receiver แล้วนะฮะตัวที่วันนะฮะผมอยู่นะตัวนี้นะครับแต่ก็ย้ำจุดบัตรจีอื่นด้วยนะอ่ะลองขยับดูซินะครับแรกปุ๊บนะฮะขยับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูภาพนี่แรกถ้าสรุปแล้วก็คือเป็นนะฮะไอซีเวอร์หลวมนะก็คือดูภายนอกอ่ะดูข้างนอกไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแต่คือนะแต่เราออกความร้อนเข้าไปปุ๊บที่ขามันอ่ะแวบแวบแวบเลยจุดบัตรจีหลวมนะครับตัวนี้เดี๋ยวนักศึกษาประกอบจะเช็ดทุกตรงนี้เลยนะเอาไปปัดแล้วประกอบกันแล้วเดินเข้าใจไหมนักศึกษาวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับทีวีโซนี่นะครับ21นิ้วนะครับจอแบนนะอันนี้ก็คือมันเมื่อการนี้คือเจอบ่อยนะครับใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยสีมันหลวมเพราะว่ามันจะร้อนทำงานจะร้อนอ่ะประกอบปิดสวิตช์เลย